อาจจะยังเร็วเกินไปละค่ะที่จะตอบว่าท้ายที่สุดแล้วปลากระพงสามารถล่าปลาหมอคางดำได้สำเร็จหรือเปล่านะคะแต่ณวันนี้ชาวบ้านไปเจอผู้ล่าหน้าใหม่ข้างๆคุณเจษดาเนี่ยค่ะน่ารักนะตัวนาคนะคะล่าได้จริงเหรอเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อสังเกตของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรปราการเขาไปเห็นว่านาคลงไปกินปลาหมอคางดำถึงในน้ำก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้นาคมาเป็นผู้ล่าปลาหมอคางดำช่วยกำจัดปลาหมอคางดำแต่ในมุมของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าปลาหมอคางดำถูกล่าด้วยนาคเป็นกลไกตามธรรมชาติแต่ว่านาคไม่ใช่ทางออกของทั้งหมดค่ะเพราะว่าถ้ามากเกินไปคุมไม่ได้ก็อาจจะไปทำลายระบบนิเวศส่วนอื่นด้วยค่ะนาคกว่า10ตัวลอยคอดักจับปลาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะจับปลาหมอคางดำขึ้นมากินเป็นอาหารผู้ใหญ่บ้านบอกว่าฝูงนาคเลือกจับแต่ปลาตัวใหญ่ๆขนาด 3-4 นิ้วแล้วก็จะเน้นกินเฉพาะหัวจึงมองว่าก็น่าจะเป็นเรื่องดีถ้าจะนำตัวนาคสัตว์นักล่ามาเป็นอีก1ตัวช่วยในการกำจัดปลาหมอคางดำไซส์ประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วขนาด3นิ้วถึง4นิ้วอย่างเงี้ยนะคือตัวใหญ่ตัวเล็กเขาก็ไม่กินแบบปริมาณมันน้อยมันก็จับยากตัวเล็กมันจะจับยากกว่าตัวใหญ่ก็ดีก็ช่วยกำจัดปลาหมอคางดำมันนะเพราะว่าตอนหลังตั้งแต่ปลาหมอคางดำบุกเข้ามาเกิดลูกในตามในบ่อตามอะไรเนี้ยกุ้งที่เราปล่อยลงไปปลานิลปลาหมึกเทศที่เราเลี้ยงไว้อะไรไว้ผลผลิตดั้งเดิมคือปลาดั้งเดิมพื้นบ้านเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่เหลือแล้วก็เหลือแต่ปลาหมอคางดำผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าจะนำตัวนาคมาล่าปลาหมอคางดำต้องควบคุมให้ดีครับเพราะว่าตัวนาคเนี่ยกินปลาแทบทุกชนิดนะครับถ้ามันมีเยอะไปเดี๋ยวกลัวสัตว์น้ำชนิดอื่นจะหายไปหมดนาคเนี่ยเป็นสัตว์นักล่านะครับแล้วก็จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอาศัยอยู่ในน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยนิ้วเท้าทั้ง4ข้างมีพังผืดคล้ายตีนเป็ดครับหากินในน้ำได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็กินปลาขนาดใหญ่ได้ทุกชนิดด้วยนายสัตวแพทย์บริพัฒน์สิริอรุณรัตน์นักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่เห็นด้วยกับแนวคิดจะใช้นาคมาล่าปลาเอเลี่ยนสปีชีค่ะโดยบอกว่านาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองการจะควบคุมพฤติกรรมก็ทำได้ยากและมันอาจจะไปกินปลาในบ่อเลี้ยงก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมหรือการจะนำนาคจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านำไปปล่อยในลำคลองที่พบปลาหมอคางดำก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศในภาพรวมสอดคล้องกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่านาคอาจจะไม่ใช่ทางออกค่ะอาจารย์อธิบายว่านาคเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำกินเฉพาะตอนหิวแล้วก็จะกินปลาตัวใหญ่เป็นหลักไม่มีผลต่อการกำจัดลูกปลาโดยเฉพาะปลาหมอคางดำที่ออกลูกครั้งละ200-300ตัวดังนั้นอาจารย์บอกว่ามนุษย์เนี่ยแหละค่ะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการใช้เครื่องมือต่างๆจับปลา